หัวข้อ Reverse Checkout หัวข้อนี้จะใช้ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลโฟลิโอของลูกค้าที่ทำการชำระเงินและปิดบิลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อห้องพักที่ทำการ Reverse Checkout อยู่ในสถานะว่างโดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนแรกจะเป็นส่วนของเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลและส่วนที่2จะเป็นส่วนของการแสดงข้อมูลในการใช้งาน Reverse Checkout ในส่วนของเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลจะประกอบไปด้วยการระบุชื่อของลูกค้าที่ต้องการทำ Reverse Checkout ต่อไปให้เลือกการจัดเรียงข้อมูลเมื่อทำการระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเสิร์ชบินระบบจะทำการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะคะโดยในส่วนของข้อมูลที่แสดงจะประกอบไปด้วยเลขที่ห้องพักประเภทของห้องพักชื่อของลูกค้าชื่อของตัวแทนจำหน่ายวันที่เข้าพักวันที่เช็คเอาท์แสดงยอดเงินที่ชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วและปุ่ม Reverse Checkoutเมื่อเราต้องการทำ Reverse Checkout ของลูกค้าให้ทำการคลิกไปที่ปุ่ม Reverse Checkout จากนั้นให้ระบุเหตุผลที่ทำการทำ Reverse Checkout เมื่อทำการระบุเหตุผลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Reverse Checkout ระบบจะแสดงข้อมูลให้แก้ไขที่หัวข้อ Current Room Git Status จากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลตามที่เราต้องการค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานในหัวข้อReverse Checkout ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทไทยซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด